ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าคอฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขากำลังรันสคริปต์อยู่แล้วก็เลยเสียงสนั่นมากเพราะว่าพื้นที่ฮอมันแคบไม่เหมือนบ้านเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานอินเดียออโต้โชว์ครับและด้านหลังของเรานี่อีกรุ่นนึงที่จ่อเข้าไทยนะครับยาริสครอสมาดูกันดีกว่าว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะครับพาไปชมกันจริงก่อนจะไปเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็ยังมีนะครับคลิปของรถเปิดตัวใหม่ๆของฮุนไดไม่ว่าจะเป็น Stargazer X นะครับและรุ่นอื่นๆที่จอดทำการตลาดในประเทศไทยบ้านเราวันนี้พามาชมคันนี้กัน Yaris Cross นะครับมันจะมี 1.5 กับ 1.5 Hybrid เนาะบ้านเรายังไม่รู้จะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับในไทยปีนี้ปีหน้าได้เห็นบนถนนกันอย่างแน่นอนพร้อมแล้วไลค์ Subscribe แชร์ให้เคนก่อนแล้วไปดูกันครับนี่จะเป็นในส่วนของ Yaris Cross ที่เป็น GR Pass นะครับคันนี้เป็น Yaris Cross Hybrid นะครับ HEV ของทาง Toyota ซึ่งแน่นอนเรารู้กันดีว่า Yaris Ative Yaris Cross เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์ม DNGA หรือว่า Daihatsu นะครับมีการแชร์พาร์ทกันหน้าจอภายในต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับ Yaris Ative ที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเรานั่นแหละนะครับเท่าที่มองดูแล้วเนี่ย Yaris Cross ที่มาโชว์ในงานไม่มีตัวสแตนดาร์ดเลยมีแต่ตัว GR Pass นะครับฉะนั้นมันจะไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดแน่นอนแล้วก็หลายๆอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกับสเปคที่เตรียมการจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะมาดูกันดีกว่าถือว่าได้ชมคันจริงกันก่อนที่จะไปจำหน่ายในประเทศไทยนะครับในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อม Daytime Running Light แบบนี้กรอบไฟหน้าเนี่ยทำมาสวยเลยเป็นสีเงินนะครับยาวมันถึงด้านข้างเลยเห็นริ้วยาวแบบนี้แล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านึกถึง Fortuner เหมือนกันมีเซ็นเซอร์กะระยะที่ด้านหน้ามาให้นะฮะตรงนี้อยู่เหนือไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอก LED ชิ้นการตกแต่งก็จะเป็นสีดำด้านนะครับมันจะเป็นตัวกรอบไฟตัดหมอกนะครับตัวในส่วนของกรอบกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำด้านแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะตัวกระจังหน้าเนี่ยเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ล้างสนุกกันพอสมควรเลยแหละโลโก้โตโยต้านะครับมีในส่วนของกล้องรอบคันติดตั้งมาให้แล้วก็คันนี้ GR Pass ก็จะได้ใช้กันชนที่ดูเท่ๆแบบนี้สมบุกสมบันใหญ่ๆหน่อยแต่ผมว่าใหญ่ไปสักนิดนึงนะฮะใหญ่ไปสักนิดนึงดูแล้วมันดูหน้าใหญ่ดูอุ้ยอ้ายไปสักหน่อยนะฮะดูอุ้ยอ้ายไปสักหน่อยอ่ะเรามาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับจะเห็นว่ามันมีการโป่งออกมาที่ด้านข้างนะเนี่ยบริเวณไหล่ของเขาบ่าเขาเนี่ยจะโป่งออกมานะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กทูโทน5ก้านแบบนี้นะครับน่าจะเป็นล้อแม็กของทาง GR หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดสเปคลึกๆเนี่ยมันก็เป็นสเปคอินโดเนาะซึ่งอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยยางติดมาเป็น Bridgestone Turanza T005A หูให้ยางขนาดนี้เลยเหรอเข้าไทยได้ยางนี้ป่ะ 215/55 นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ด้านข้างเนี่ยพอเป็นมี SUV พอเป็นรถที่แบบมีคัมเบอร์ครอสเข้ามาเนาะก็จะชิ้นตกแต่งซุ้มล้อกันชนด้านหน้าชายประตูเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับยาวตลอดทั้งคันแบบนี้กระจกข้างเป็นสีดำเนาะตัดกับขาวแล้วสวยดีหลังคาเป็นหลังคากระจกนะครับก็จะได้เป็นสีดำแล้วก็กล้องด้านหน้า2ตัวเหมือนกับในตัว Yaris Ative นะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้อง DVR มาให้เรียบร้อยแบบหลังคาครบถ้วนนะครับไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วก็พอมีพาร์ทเข้ามาก็ได้กันสาดหน้าต่างเข้ามาแต่ผมไม่ชอบเลยกันสาดมันใหญ่นะกันสาดมันใหญ่มากลองมาดูครับด้านข้างของตัวรถนิดนึงสวดทรงมันดูดีเลยนะที่ด้านข้างดูใหญ่ดีดูใหญ่เลยแหละนะครับแต่ไซซิ่งเขาก็เทียบกับตัว X-Force นะครับเทียบเท่ากับ WRV อะไรแบบนี้แต่อยู่ในสตูดิโอแบบนี้บอกได้ยากเรื่องมิติเนาะมันค่อนข้างที่จะหลอกตาแต่ถามว่าใหญ่ไหมเนี่ยผมว่าไซซิ่งมันดูใหญ่เลยทีเดียวนะครับดิสเบรกด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ได้เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับแมคโครสันสตาร์ทด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นทอร์ชั่นบีมอยู่แล้วในรถกลุ่มประมาณนี้นะยางหลังก็2555R18นะครับเมื่อเปิดประตูก็จะเป็นสมาร์ทเอนทรีเนาะที่ด้านหน้ากระจกลักษณะการดีไซน์เนี่ยบานที่3ก็จะคล้ายกับในรถอย่าง Fortuner นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่เลยอะพร้อมไฟเบรกของที่3นะครับดูใหญ่เลยดูสวยดีตูดเขาจะมาในทรงแบบอ้วนๆนะจริงๆก็บอกว่าทั้งคันน่ะเห็นแล้วก็นึกถึง CX30 คือเน้นความปูดออกมาที่ด้านข้างด้านหลังด้านหน้าที่เป็นแบบเคิร์ฟเป็นเหมือนก้อนโมจิบวมๆออกมานะครับกันชนหลังนะครับก็จะได้เป็นพาร์ท GR สีดำเงาตัดกับสีแบบเทาอ่อนๆแบบนี้เซ็นเซอร์กระด้านหลังก็2ตำแหน่งด้านหน้าก็2ตำแหน่งนะครับคันนี้ HEV ไฟท้ายก็จะไม่ได้แบบเชิดขึ้นเชิดลงมาตามชิ้นบัมเปอร์ของเขาแบบนี้นะครับ
เห็นไหมอย่างที่บอกว่าตูดมันคนโค้งมนๆนะแต่ที่ชอบคือมองดูแล้วในกระจกบานหลังให้มาใหญ่เลยนะครับว่าฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะดูดีเลยทีเดียวนะครับมีเฮ้ยมีบังแดดเอ้ยมีบังสัมภาระให้อย่างนี้ด้วยเหรอไม่ใช่บังแดดนะครับบังสัมภาระพอเข้าไทยแล้วเขาจะตัดอันนี้ทิ้งหรือเปล่าไม่รู้เหลืออันนี้จริงๆก็เป็นอิสเซอรี่ของ GR ก็ไม่รู้นะครับที่เก็บของโอ้แบ่งพาร์ติชันได้นะครับคือแบบนี้เพื่อวางเรียบไปแบบนี้ก็ได้หรือสไลด์ลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยก็ได้นะครับเบาะหลังปรับ60 40นะเอนลงมาได้ปึ๊บเห็นไหมตั้งตรงนะครับเอนลงมาได้เพิ่มความสบายได้หรือจะไปข้างหน้าฟึบนี่ก็จะราบไปกับที่เก็บสัมภาระด้านหลังแบบนี้เลยเห็นป่ะนี่นี่ราบไปเลยนะครับโอ้โหแคมปิ้งกันสบายแหละนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้พื้นที่เก็บสัมภาระก็นี่เลื่อนลงมาแบบนี้เพื่อให้พื้นที่เก็บสัมภาระเยอะขึ้นพอมันเนี่ยแหละครับรถมันคิดแพลตฟอร์มมาแล้วว่าจะทำมาเป็นรถไฮบริดด้วยเนี่ยมันก็เผื่อเรื่องของอะไรแบบนี้ไว้ไม่ใช่ว่าเหมือนรถเมื่อก่อนเนาะที่เอารถสันดาปล้วนมาทำเป็นไฮบริดเนี่ยมันก็จะปูดขึ้นมาด้านบนปูดขึ้นมาด้านบนเรื่อยๆมียางอะไหล่ไหมโอ้โหได้ยางอะไหล่ด้วยนี่ตัวไฮบริดนะเนี่ยยางอะไหล่ให้ยางติดรถมาดีจังอะเออนี่คือไฮบริดนะครับเพราะว่าเขามีการปรับมีการซ่อนในส่วนของแบบแบตเตอรี่อะไรที่ดีแล้วไม่ต้องมาแบบกองกันอยู่ข้างหลังฝาท้ายไฟฟ้านะฮะนี่ฝาท้ายนะครับปรับไฟฟ้าด้านในมาดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดโบ๊ะออกมาบริเวณนี้บุนุ่มนะชิ้นบนนี้บุนุ่มนะฮะบริเวณนี้ก็บุนุ่มเช่นเดียวกันเฮ้ยดูดีว่ะนี่บุนุ่มเดินตะเข็บนะครับมีแค่ด้านล่างเนี่ยที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปครึ่งบนเนี่ยเป็นบุนุ่มหมดเลยเออยังไงล่ะยังไงสิอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำมาเผื่อการเป็นรถไฮบริดแล้วฉะนั้นนี่เลยที่เก็บแบตเตอรี่ของเขาพร้อมตัวพัดลมต่างๆที่หลายคนบ่นกันในเอทีฟนะว่าเอทีฟทำไมเบาะมันต้องลอยขึ้นมามันทำให้สูงผมเองก็หัวติดผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บ่นก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับเอามาไว้และที่ที่เขาควรจะอยู่ทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันเยอะไงในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เสียพื้นที่นั่งไปแต่เอาแบตไว้ใต้เบาะแบบนี้นะก็ต้องมารอดูกันอีกว่าจะเหมือนเอาติสตัวปัจจุบันหรือเปล่าเอาติสตัวปัจจุบันนะเอาไว้ใต้เบาะแบบนี้แหละนั่งแล้วร้อนนั่งเหรอผมนั่งหลังเวลากดๆอ่ะร้อนตูดเลยนะครับร้อนตูดเลยทีเดียวจะเห็นว่าด้านในคุณจะได้หลังคานะครับซันรูฟยาวเลยเฮ้ยให้ออปชันมาดีเลยราคาจะเท่าไหร่นะ 900,000 ล้านได้ไหมเท่าไหร่ที่คุณผู้ชมจะซื้ออ่ะถามจริงเบาะหลังเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรพิสดารสีดำหุ้มหนังเดินตะเข็บมีที่เท้าแขนตรงกลางแบบลอยตัวพร้อมที่วางแก้วด้วยเอ้ยดีมีแอร์หลังนะครับช่องจ่ายไฟเป็น USB A 2ตำแหน่งโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละเฮ้ยเบาะมีเก็บเอกสารทั้งคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ฟลอร์บอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าตัวเพลาอุโมงค์เนี่ยไม่ได้สูงขึ้นมามากนักนะครับอย่างนึงที่เสียดายคือด้านหลังอ่ะเขาเดินตะเข็บดำใช่ป่ะแต่พอเป็นด้านหน้าเอ้ยเป็นไฮบริดปุ๊บเดินตะเข็บสีน้ำเงินที่ตรงกลางแต่ว่าขอบเป็นสีเทาสีดำแบบนี้แต่ว่าคันนี้ GR ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของเบาะบักเก็ตสวยๆโลโก้ GR ก็จะเป็นการปักเข้าไปที่พนักเบาะนั่งฝั่งนี้ก็จะปรับมือนะครับเป็นไฮบริดแต่เป็น GR ก็จะงงๆนิดนึงมีทั้งน้ำเงินมีทั้งแดงนะครับชุดการตกแต่งนี่พลาสติกขึ้นรูปชิ้นนี้ดูดีเลยนะครับสีดำเงาก็จะเป็น CC นะจะเป็นซีซีที่ด้านในบริเวณนี้เป็นผ้านะครับเดินตะเข็บสีดำแต่ว่าริ้วตรงนี้ไม่ใช่แอมเบียนไลน์นะเป็นผ้าสีน้ำเงินปึ๊บช่องเก็บของนะครับพลาสติกก็เกรดเหมือนยาริสเหมือนเวลอสทั่วๆไปบริเวณนี้วางโทรศัพท์ได้หูขอพลาสติกคมอีกแล้วอินโดนี่นะพลาสติกคมจริงๆเหมือนเวลอสเลยแล้วก็หลังคาเนาะซันรูฟกระจกอย่างที่บอกไปแล้วเราไปดูคอกพิทฝั่งผู้ขับขี่กันฟรึบพวงมาลัยก็จะเป็น GR นะครับฝั่งนี้กระจกจะออโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่ตอนหน้านะครับหุ้มหนังเหมือนกันทั้งหมดที่วางแก้วดูเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับสครับเพจบริเวณนี้บอกปรับไฟฟ้านะครับของฝั่งผู้ขับขี่ดูดีดูดีเฮ้ยดูใหญ่เลยอ่ะนะครับพวงมาลัย
ก็จะมีแบชโลโก้ GR แบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของระบบเซฟตี้เรื่องของเซฟตี้เซนส์ของเขาก็รอบคันอยู่แล้วแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับ Adaptive Cruise Control Lane Keep ควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับ Blind Spot Monitoring Rear Cross Traffic Alert ครบคันส่วนหน้าจอตรงกลางก็จะเหมือนกับใน Veloz เหมือนกับใน Ativ นะครับเป็น TFTนะครับแสดงผล TFT ส่วนอันนี้10นิ้วก็เหมือนกับใน Veloz เลยลอยตัวมาหน้าจออินเทอร์เฟซที่ดูโบราณโบราณก็คือเหมือนกันกับใน Veloz นะครับมาดูกันที่ช่องแอร์ดีกว่าผมชอบตรงที่เขาแบ่งคอกเลยไม่ให้คุณภรรยามายุ่งเห็นนะขึ้นมาเลยแบบนี้ห้ามเธอมายุ่งกับคันเกียร์ชั้นและช่องชาร์จไฟชั้นตีกันแน่แล้วแต่นะเออแต่สวยนะดูสวยเลยนะครับแล้วก็การควบคุมแอร์เนี่ยหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับมีปุ่มกดต่างๆแล้วก็เอียงเข้าหาตัวผู้ขับขี่เหมือนกับหน้าจอกลางเหมือนกันนะครับเหมือนจะตั้งตรงๆแฟลตๆแต่จริงๆแล้วเอียงนิดนึงเข้าหาตัวผู้ขับขี่ก็จะมองได้ง่ายนะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับมีในส่วนของตัวไวเลสชาร์เจอร์มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮครบครันดีจริงๆแล้วก็ที่วางแก้วตรงกลางเนี่ยวางแก้วเยติไม่ได้2ใบแน่นอนมันเป็นในแนวลึกแคบๆนะครับแล้วก็ฟึบยกขึ้นมาได้แบบนี้ไว้วางแก้วร้อนได้เป็นออปชันที่ประหลาดดีนะฮะปึ๊บไม่มีใครมีแน่นอนเท่ดีเท่ดีเห็นไหมที่เท้าแขนนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บเปิดขึ้นมาปุ๊บได้12โวลต์1ตำแหน่งไม่ลึกมากบริเวณนี้คือไม่ลึกมากนะครับน่าเสียดายตรงที่เขาไม่มีกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับม่านบังแดดเนี่ยมีกระจกนะครับไฟส่องสว่างในรถเป็นไฟแบบสีวอร์มไว้นะฮะออกขาวๆสว่างๆนะฝั่งนี้มีกระจกเหมือนกันมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับแต่ว่ากระจกไม่ใหญ่เหมือนกับใน A-Team นะเปิดหลังคาไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับลองเข้ามานั่งภายในให้ดูกันหน่อยแล้วกันดูซิว่าเฮดรูมเล็กรูมเขาเป็นยังไง Toyota Yaris Cross คันนี้เทียบกับใครดีเทียบกับ X-Force ที่เพิ่งเราไปนั่งมาไหมผมมีความรู้สึกว่า X-Force อ่ะดูกว้างกว่านะครับดูใหญ่กว่าแต่ว่าคันนี้เออพอมันเป็น GR เนาะหลังคาดงหลังคาดำเท่ดีจริงๆตัวรถก็ไม่ได้ดูแคบนะคือต้องบอกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ X-Force ของ Mitsubishi Mitsubishi ทำได้ดีกว่ารู้สึกได้ว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าโล่งโปร่งนั่งสบายกว่าแต่ Headroom ไม่ได้แย่นะหัวผมไม่ติดนะครับทั้งที่นั่งหลังตรงอยู่แต่ว่าเบาะก็ปรับเอียงสุดนะครับ Legroom ก็ใช้ได้เนี่ยดูเหลือนะครับสบายเลยอีกอย่างนึงที่ชอบมากคือเท้าการซุกเท้าทำได้ดีมากคุณผู้ชมเล็กรูมเหลือเยอะซุกเท้าได้เยอะนะครับแล้วก็พนักเอนต่างๆเนี่ยเอนรับนั่งสบายเลยทีเดียวเชียวแหละสำหรับเบาะที่ปรับเอนได้นะครับเพราะว่าเบาะหลังเนี่ยนอกจากปรับพับได้แล้วก็ยังปรับเอนได้ด้วยนะอ่ะอย่างที่บอกไปว่า Toyota Yaris Cross เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ตัวเลือกเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับคือ 1.5 นะแล้วก็ 1.5 Hybrid นะทีเนี้ยมาดูกันรายละเอียดดีกว่านะครับเข้าไทยยังไม่รู้นะจะเป็นตัวไหนแต่ผมว่าคงต้องเป็นตัว Hybrid แล้วแหละยุคนี้สมัยนี้นะครับเรื่องของสเปคนะครับ Toyota Yaris Cross เนี่ยมีที่ตัวถัง 4,310 นะครับกว้าง 1,770 สูง 1,615 ฐานล้อ 2,620 จากพื้นถึงตัวรถเนี่ย 210 มม.ก็ตามสไตล์รถที่มีชื่อว่า Cross นะจะอยู่ประมาณ 200 210 220นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะมี 1.5 เบนซินกับ 1.5 ไฮบริดนะครับคันนี้ที่เราพาชมจะเป็น 1.5 Hybrid GR Part ด้วยนะครับได้อะไรในเรื่องของเครื่องยนต์บ้าง 1.5 เบนซินนะครับคุณจะได้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 2N RVE ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะก็ขับใช้ได้แต่ก็ยังอื่นอยู่แหละ106แรงม้านะครับ138นิวตันเมตรเกียร์ CVT ส่วน 1.5 เบนซินไฮบริดอย่างคันนี้นะครับนี่ย้ำกันอีกสักทีว่าเป็นไฮบริด4สูบ 1.5 ลิตร 2N RVEX นะครับ91แรงม้าแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าครับ80แรงม้า141นิวตันเมตรเกียร์ ECVT แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเจอกันแน่นอนในช่วงไหนเนี่ยติดตามกันให้ดีนะครับที่ประเทศไทยยังไงก็เข้าแน่ๆแต่ราคาจะเท่าไหร่ราคาจะเท่าไหร่คุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาฝากกันได้นะว่าเออWRV เท่านี้ X-Force ต้องเท่านี้ผมถึงซื้อนะครับของ Mitsubishi ถ้า Yaris Cross เนี่ย
ใครบิดไม่เกินเท่านี้ผมถึงซื้อแสดงความคิดเห็นของคุณมาไว้ได้จะบอกว่า PR marketing อะไรเงี้ยเขามาอ่านนะพวกคอมเมนต์ที่คุณชมเม้นกันในช่องของพี่ๆเพื่อนๆของพวกเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะเวลาออกมาข้างนอกแล้วเสียงดังเพราะว่าบูธในงานมอเตอร์โชว์ของอินดี้เนี่ยทุกบูธอ่ะคุณจะได้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเวลาโชว์บูธนึงอ่ะ30นาที40นาทีนานมากๆไม่ไหลไปไหนเลยนะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับยังมีอีกหลายคันที่จะมาฝากกันจากอินโดนีเซียวันนี้ลาไปก่อนไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ